อ่ะนะครับก็โหฟังเพลินเลยพี่น้องฮะทำดิลานฮะกับหัวข้อก่อนลมหายใจสุดท้ายนะฮะแล้วก็ฟังกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านอีก90กว่าร้อยท่านนะฮะก็ฟังอยู่โอ้ทำดิลานะฮะทำดิลานะฮะคำถามมีแล้วก็พี่น้องตรงเอาตรงนี้ก่อนนะครับพี่น้องทางบ้านถามพิมพ์ถามทาง Facebook มานะฮะทางพิมพ์มาได้ส่วนตรงนี้ใครมีคำถามเอาคำถามตรงนี้ก่อนนะฮะเชิญครับหมอน้องครับนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามีถุงผ้าให้ฮัดดิยะให้หมอน้องหนึ่งใบนะครับครับแล้วก็พี่น้องที่จะร่วมบริจาคนะครับเรามีทีมงานนิจูเรากับข้าวเรายังมีอยู่ไหมฮะมีครับมีอาจารย์ได้ข่าวว่าของเรานี่รองรับได้ 2,000 กว่าคนใช่ไหมฮะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเชิญเลยครับโอเคได้ครับเดี๋ยวผมถามให้นะก็อาจารย์พี่น้องที่ที่เพิ่งเป็นมุสลิมใหม่ครับที่เพิ่งรับอิสลามได้2เดือนเนี่ยครับเขาเคยสักมานะครับในขณะที่เขายังไม่รู้อิสลามนะครับวันนี้เนี่ยเขารับอิสลามแล้วนะครับบาปไอ้ที่เขาสักเนี่ยฮะติดตัวเขาไปยันกิยามะห์มั้ยครับอันนี้ยังอยู่ป่ะฮะอยู่ยังอยู่นะข้อแรกก่อนนะครับพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยที่มาเข้ารับอิสลามเนี่ยจะบาปมากมายเท่ากับฟองน้ําในทะเลก็ตามจะมาบาปนั้นจะเป็นบาปใหญ่บาปเล็กก่อนหน้านี้พอวันที่เขากล่าวชาฮาดะกล่าวคำปฏิญาณทุกอย่างอัลลอฮ์ลบหมดเลยครับวันแรกที่กล่าวปฏิญาณนั่นหมายความว่าบัญชีจะถูกบันทึกความดีความชั่ววันนั้นคือวันแรกครับก่อนหน้านี้ลบเกลี้ยงเลยนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองน้ำยาสักที่แขนเนี่ยไม่ใช่ไนยิสถ้าเราสามารถลบออกได้ก็ลบแต่ไม่มีความสามารถไม่เป็นไรเพราะน้ำยาที่อยู่ที่สักอยู่เนี่ยไม่เป็นไนยิสแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยให้เราปกปิดนะครับจะได้ไม่เกิดฟิตนะจะได้ไม่เกิดว่ามีคนมาบอกว่าเอ๊ะทำไมเป็นมุสลิมแล้วยังสักอยู่นี่เราจะได้ไม่ต้องก็ถ้ามีที่แขนเราก็ใส่เสื้อแขนยาวพยายามใส่เสื้อแขนยาวทำนองนี้เป็นต้นนะครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเลยอัลลอฮ์ดีลิทลบเกลี้ยงเลยครับลบหมดครับใช่แล้วความดีล่ะครับอาจารย์ความดีเขาจะได้ทันทีเลยความดีผมหมายถึงว่าความดีที่เขาเคยทำในอดีตความดีของเขาที่ทำในอดีตเนี่ยจะทำหล่อหลอมนิสัยของเขาเนี่ยให้ในศาสนาของขณะที่เรามารับอิสลามเนี่ยก็จะคงความดีไปด้วยเช่นสมมติว่าเขาเป็นคนใจบุญครับสิ่งที่ใจบุญเนี่ยพอเขารับอิสลามเนี่ยความใจบุญของเขายังติดตัวมาอยู่แล้วเขาก็ทำหน้าที่ของความใจบุญนั่นแหละนบีเคยพูดว่านิสัยที่ดีของเขาในศาสนาเดิมจะช่วยให้เขาเนี่ยทำความดีในศาสนาอิสลามของเขาหลังจากที่เขารับอิสลามครับครับผมพี่น้องท่านอื่นมีไหมฮะตรงนี้เชิญครับพี่อดุลพัฒน์ครับอดุลพัฒน์นะครับแสดงว่าต้องให้มาเนาะหมายถึงว่าคนที่มาละหมาดมักริบทันล็อกอัดที่สองเขาต้องนั่งแต่เขาต้องนั่งตะชะฮุดใช่ไหมฮะแล้วเนี่ยเขานั่งตะชะฮุดเนี่ยเขาต้องอ่านตะฮียะห์ด้วยไหมฮะอาจารย์ต้องอ่านครับเท่ากับว่าคนเนี่ยที่มามัสบุกมาไม่ทันแล้วมาทันในล็อกอัดที่สองของมักริบเนี่ยนั่งตะชะฮุดเนี่ยสามครั้งเลยถูกไหมนะครับโอเคต้องอ่านนะฮะต้องอ่านครับต้องอ่านโอเคคืออย่างนี้นบีบอกว่าอินนามันอิมามูลียูตัมมาบิฮีอิหม่ามเนี่ยถูกแต่งตั้งมาให้เราเนี่ยตามนะฉะนั้นอิหม่ามอยู่ในท่าไหนเราก็ให้ทันท่านั้นแล้วเราก็กอดอใช้ที่เราขาดฉะนั้นอิหม่ามนั่งตะชะฮุดอยู่ในรอกาตที่2เราก็ต้องนั่งตะชะฮุดในรอกาตที่2นะเหมือนกันนะครับรอกาตที่3เราก็ต้องนั่งมั้ยนั่งแล้วก็ยืนใช้อีก1รอกาตแล้วสุดท้ายเราก็ต้องนั่งอีกครั้งนึงเป็น3ครั้งนะบิสมิลลาห์ได้ครับชัดนะโอเคเดี๋ยวคำถามทางบ้านบ้างนะฮะพี่น้องถามมาจากทางบ้านนะบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามขอถามครับครับเราปล่อยสัญญาณฮอตสปอตนะฮะให้อีกคนใช้แต
ต่เขาก็ไปใช้ Facebook ดูเกี่ยวกับคลิปโป๊แชร์คลิปโป๊ถามว่าเราเนี่ยคนให้เขาใช้เนี่ยคนให้เขาเซ็นสัญญาเนี่ยจะบาปไหมครับอาจารย์ถ้ารู้ให้ใช้ไม่ได้เลยครับบาปแน่นอนครับวันนี้เพราะว่า รู้ไหมพี่น้องกฎหมายไทยเนี่ยคนไปยืนดูเขาเล่นการพนันถ้าตำรวจมาจับคนยืนดูโดนไหมครับโดนครับโดนฐานะสนับสนุนอิสลามก็เหมือนกันนะครับเราเนี่ยไม่กินเหล้าเราก็ไม่ให้ที่คนอื่นมากินเหล้าในบ้านเราเราไม่กินหมูเราก็จะซื้อหมูไปให้คนอื่นกินก็ไม่ได้เช่นเดียวกันในอิสลามเนี่ยเขาจะมีความละเอียดตรงนี้ฉะนั้นเราปล่อยให้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีแต่รู้ทีหลังว่าเขาไปทำสิ่งที่มันเป็นของฮารอมอันนี้เราบอกเลยว่าไม่ให้ใช้ละให้แกไปซื้อของแกเองถ้าใครจะดูก็เรื่องของแกเองแต่เราต้องนาซีฮัตเขาด้วยนะครับต่อฮะครับใช่ครับคำถามอีกไหมฮะตรงนี้ถ้ามียกมือเลยนะครับโอเคครับพี่ดุลพัฒน์ต่อแม่เหมือนเปิดร้านอาหารนะอ่ะเพื่อนดุลพัฒน์ถามนะฮะว่าถ้าร้านมุสลิมเนี่ยเปิดให้เล่นให้ใช้ไวไฟต้องระบุไหมว่าห้ามเปิดสิ่งฮารอมคือเราระบุได้ไหมระบุได้แม้กระทั่งพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเราก็ระบุได้แต่ว่าถ้าเราไม่ระบุเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าหากว่ามีสิ่งฮารอมเนี่ยเราก็ต้องบอกต้องเตือนหรือไม่เราก็ตัดปัญหาว่าไม่ต้องมีเลยอันเนี้ยตัดปัญหาเลยถ้ามันเยอะนะแต่ว่าถ้าเราเปิดร้านอาหารเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมากินอาหารแล้วก็เปิดเฟซธรรมดาปกติเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่ากินอาหารไปด้วยแล้วไปเปิดเว็บที่มันอโคจรเนี่ยนะครับไอ้อย่างนี้เราก็เตือนถ้าเตือนแล้วยังไม่เชื่อแล้วก็ปิดเลยครับโอเคปิด Wi-Fi เลยปิด Wi-Fi นะฮะครับรู้คิดว่าปิดร้านตกใจคำถามต่อมาอาจารย์ผมถามนิดนึงอย่างของมูฮัลลัฟเนี่ยน้องเขาลักศึกษาอยู่นะครับแล้วทีเนี้ยเขาจะฝึกละหมาดได้ไหมทำละหมาดได้ไหมครับอาจารย์เขายังเนี่ยยังไม่เข้ายังไม่เข้าอิสลามเนี่ยฝึกละหมาดได้ครับฝึกได้ไปฝึกที่สุราได้ไปอะไรได้ไม่มีปัญหาไปได้เลยนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าคนต่างศาสนาเข้าสุราได้นะนบีเคยจับเฉลยศึกมาผูกไว้ที่สุรามัสยิดเสาที่สุราครับเสาที่มัสยิดนบีพอผูกไปเสร็จแล้วได้เวลาที่ต้องปล่อยกลับเนี่ยก็ปล่อยกลับเฉลยศึกคนนี้ก็ไปถึงหัวหน้าเผ่าแล้วบอกว่าผมกลับมาแล้วนะมูฮัมหมัดปฏิบัติฉันดีมากเลยนะกลับมาแล้วนะพอไปรายงานตัวเสร็จกลับมาหามูฮัมหมัดมากล่าวชาดะรับอิสลามเลยก็นบีสอนที่มัสยิดก็ได้ยินนบีละหมาดก็เห็นซอฮาบะห์ละหมาดก็เห็นครับเอ๊ศาสนามูฮัมหมัดนี่มันไม่ใช่อย่างที่คิดเนี่ยก็เข้ารับอิสลามทำนองนี้เป็นต้นได้เลยครับครับผมคำถามต่อมาฮะทีนี้สมมุติผู้ที่ยังไม่ได้รับอิสลามนะฮะก่อนไปของทางบ้านนะจำเป็นไหมอาจารย์เขาต้องละหมาดเป็นบวชเป็นเข้าคลิปก่อนถึงจะรับอิสลามได้ไม่เกี่ยวครับการเข้ารับอิสลามเนี่ยศรัทธามั่นเมื่อไหร่เข้าเมื่อนั้นยังไม่คลิปก็เข้าได้ยังละหมาดไม่เป็นก็เข้าได้ทำไมอ่ะแล้วก็เกิดเสียชีวิตก่อนนะใครจะรับผิดชอบเข้าก่อนเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปละหมาดตามเวลาไปละหมาดตามเขาแล้วก็ค่อยเรียนรู้ไปคนที่ตั้งใจที่จะเรียนรู้เนี่ยอัลลอฮ์ให้ความสะดวกนะพี่น้องรู้ไหมว่าที่สันติชนเนี่ยเป็นมุอัลลัฟสอนกุรอานคือตัวเองเคยไปเรียนครับเรียนเสร็จก็อยากจะทำงานศาสนาก็เป็นครูสอนต่อเลยครูสอนต่อรุ่นต่อไปเลยนี่แสดงให้เห็นว่าเขาตั้งใจจริงๆนะคนที่จะสอนกุรอานได้นี่คือก็ต้องเชี่ยวชาญแหละทั้งที่เขาไม่มีพื้นฐานของความเป็นมุสลิมเลยพี่ไม่มีพื้นฐานของการอ่านกุรอานเลยเนี่ยแล้วดูคิดดูก็แล้วกันว่าเขาสามารถอ่านได้แล้วไปสอนคนอื่นได้แสดงว่าเขาตั้งใจจริงอัลลอฮ์เนี่ยจะให้ทางออกนะครับคนที่เข้ามาจริงๆตั้งใจทำจริงๆอินชาอัลลอฮ์โอเคอินชาอัลลอฮ์แล้วอย่างนี้สมมตินะฮะชายมุสลิมแต่งงานกับชายที่หญิงที่เป็นคริสเตียนได้ไหมฮะกรณีที่ผู้ชายเนี่ยเป็นคริสเตียนเนี่ยเป็นมุสลิมอัลลอฮ์อนุญาตให้แต่งงานกับสตรีที่เป็นอาลุนกิตาบนะครับก็คือยิวหรือคริสเตียนแต่ไม่อนุญาตให้ชายอาลุนกิตาบแต่งงานกับมุสลิมะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปตามเขาแต่ผู้ชายของเราเนี่ยนะครับก็ยังมีความมั่นคงในศาสนาเมื่อไปแต่งกับเขาเนี่ยผู้หญิงก็สามารถมาเป็นมุสลิมได้โดยอัตโนมัติแต่ปัจจุบันนี้บางทีก็ลำบากนะครับผู้ชายของเราก็อ้อแอป้อแป้อยู่นะอืมนะครับคำถามต่อมานะครับก่อนไปคำถามคุณ
คุณลิฟนะฮะบินยาโกบอกว่าจุดรวมพล5บรรยากาศดีมากครับทำดีแล้วนะฮะคำถามต่อมาคุณฮาน Excel บอกว่าอาจารย์ครับเราตั้งใจบริจาคเงินเพื่อการช่วยเหลือพี่น้องต่างๆที่ประสบปัญหาแต่มารู้ว่าผู้ที่จัดบริจาคเนี่ยจัดรับบริจาคเนี่ยเอาเงินบางส่วนไปตั้งวงกินของมึนเมาแบบนี้เนี่ยเงินเราจะมีบรารักษ์ไหมฮะคือเดี๋ยวต้องแบ่งประเด็นก่อนประเด็นแรกเนี่ยเราไม่รู้การบริจาคของเราได้เท่าไหร่อันฮัสนาทูบิอัชริอัมซาลิฮาหนึ่งความดีได้10ผลบุญครับ10ผลบุญถึง700ผลบุญฉะนั้นความดีที่เราบริจาคไปเนี่ยอัลลอฮ์ให้แล้วได้แล้วส่วนสตางค์ไม่ถึงเป้าหมายคนที่รับอามานะเอาสตางค์ไปไม่ถึงเป้าหมายนี่แหละเขาจะได้รับผิดอย่างมหาศาลแล้ววันหลังเราก็ไม่ต้องไปให้กับคนนี้หรือองค์กรนี้โดยเด็ดขาดพี่น้องที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องละเอียดนะครับผมยกตัวอย่างมูลนิธิรฟานก็แล้วกันบัญชีของเราเนี่ยจะแบ่งเลยว่าอ่ะบัญชีนี้ทำหนังสือบัญชีนี้กิจกรรมของมูลนิธิเราจะไม่รวมกันตอนที่เราซื้อที่วากัฟทางเข้าที่พี่น้องขับรถมาเนี่ยประมาณล้านห้าล้านสามแสนบาทเราก็เอาบัญชีต่างหากเมื่อครบล้านห้าแสนหนึ่งล้านสามแสนบาทเนี่ยเราก็คืนผู้ที่เรายืมมาหมดแล้วก็ปิดบัญชีนั้นไปทำนองนี้เป็นต้นฉะนั้นการบริจาคเนี่ยมันต้องชัดเจนเรื่องนี้เราไม่ใช่ว่าพอบริจาคแล้วเนี่ยสมมติว่าบริจาคซื้อที่วากัฟเอาบัญชีไหนเอาบัญชีไม่รู้เลยไม่ได้แบ่งเอามีเด็กกำพร้าเอามีทำหนังสือมีนู่นมีนี่ฉะนั้นต้องเอาให้ชัดเจนตรงนี้นะครับแต่ถ้ารู้ว่าเขาเอาไปทำสิ่งไม่ถูกต้องหรือไปทำสิ่งฮารอมไปเตือนเขาและต่อไปห้ามบริจาคให้กับคนนี้หรือองค์กรนี้โดยเด็ดขาดนะครับโอเคไปต่อครับผมครับเชิญครับเชิญเลยครับครับโอ้ครับละบิสมิลลาห์อาจารย์ครับสมมุติฮะสมมุติผมรู้สึกมีความน้อยเนื้อต่ำใจนะครับในการเกิดมาของผมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามอาจจะเป็นขี้เหร่นะฮะยากจนหรือมีปมด้อยอื่นๆแล้วผมเกิดท้อเกิดคิดอยากฆ่าตัวตายครับอาจารย์ครับนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็นถ้าผมฆ่าตัวตายไปแล้วแล้วผมฆ่าสำเร็จนะฮะผมจบรุ่นญาณนี้ไปเนี่ยในมุมของอิสลามเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือภาษาไทยหนึ่งเนี่ยที่อิสลามไม่สามารถใช้ได้คือถึงแก่กรรมเพราะกรรมเราไม่จบนะครับต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้อยู่โลกดุนยานี้ฆ่าตัวตายเสร็จแล้วจบร่างกายเราเป็นปุ๋ยเราเป็นส่วนหนึ่งของดินไม่ใช่นะครับเราต้องอยู่อีกสองโลกนะฉะนั้นกรรมของเรานี่ไม่ได้จบฉะนั้นคนที่ฆ่าตัวตายถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเป็นคนที่ไปเร่งอายันอัลลอฮ์ยังไม่ให้ตายแต่ไปเร่งอายันของตัวเองไปเร่งความตายของตัวเองอัลลอฮ์เนี่ยในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะลงโทษเขาโดยการที่สมมุติว่าเขาโดดตึกตายฆ่าตัวตายโดยการโดดตึกตายในวันกิยามะห์ในนรกนั้นบุคคลผู้นี้จะอยู่ที่สูงแล้วก็ลงมาโดดลงมาอยู่ข้างล่างแล้วก็ตายตายเสร็จอัลลอฮ์ให้ฟื้นขึ้นไปโดดใหม่จนกระทั่งหมดบาป1วันในวันในนรกนั้นเท่ากับ 50,000 ปีนะครับวันนี้เราอายุ70 80อยู่ดูเหมือนแล้วอยู่นานนะ80ปีเนี่ยเสมือน1อยู่นานแต่นั่น 50,000 ปีนะครับที่ต้องถูก1วันนะถ้าอัลเลาะห์ตัดสินเรา2วันนี้ก็คือ 100,000 ปีพี่น้องเอาคิดดูแล้วกันว่าเราจะทำทนสิ่งนี้ไว้สิ่งนี้ได้หรือไม่ฉะนั้นการที่เราคนหนึ่งที่จะคิดฆ่าตัวตายแล้วเข้าใจว่าชีวิตเราจบลงเข้าใจผิดนะครับนั่นแค่เป็นการจุดเริ่มต้นเป็นการที่เราจะรอวันที่เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวันที่เราต้องอยู่ดาอิมันถาวรไม่มีตายแล้วไม่มีจบชีวิตทั้งสิ้นคือวันกิยามะวันแห่งการตอบแทนฉะนั้นก่อนที่เราจะตายจะฆ่าตัวตายคิดให้ดีก่อนนะเป็นน้องผู้หญิงด้วยนะครับคิดให้ดีก่อนนะครับว่าชีวิตของเรามาเนี่ยกว่าจะเกิดนี่ยากไหมครับกว่าจะต่อสู้มากับอสุจิสเปิร์มเนี่ยเป็นล้านล้านตัวและเราวิ่งชนะตัวเดียวนะครับแล้วออกมาเป็นเราเนี่ย
ในขณะที่ล้านๆตัวอยากออกมาเป็นเราแต่วันนี้เราออกมาแล้วเนี่ยเราจะจบชีวิตด้วยที่อายันยังไม่มาเลยเนี่ยทำไมเราเคยชนะมาแล้ววันนี้มาแพ้ครับเราเคยวิ่งชนะมาต่อสู้จนกระทั่งเรามาถูกอยู่ในรังไข่ของแม่ของเราเราต่อสู้มาขนาดนั้นพอออกมาจากโลกดุนยาอยู่ในคันบรรยากาศหนึ่งพอมาสู่โลกนี้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งเรายังสู้มาได้แล้ววันนี้เนี่ยอุปสรรคของเราเช่นยากจนผมถามหน่อยครับว่าใครจนกว่านบีนบีจนขนาดไหนนะครับควันไฟไม่พวยพุ่งออกมาจากบ้านนบีชะฮรอน1เดือนเต็มอินฮุวาอิลลัตตัมรูวันมาอูนบีกินอินดาผาลำกับน้ำน้องสาวคนนี้ทุกวันนี้กินอินดาผาลำกับน้ำใช่ไหมครับคำตอบคือไม่ใช่แน่นอนแล้วไปวิตกกังวลกับเรื่องของยากจนทำไมคนที่แย่กับเราคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองด้วยซ้ำที่จนถึงขนาดว่ากินอินดาผาลำกับน้ำซอฮาบะห์มหานบีเปิดท้องมาบอกนี่ฉันผูกหินหนึ่งก้อนนบีเปิดท้องให้ดูนบีผูกสองก้อนนบีหนักกว่านี่คือคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้คนที่ไม่มีความผิดเลยอดีตปัจจุบันอนาคตแต่จนยิ่งกว่าเราและเราจะฆ่าตัวตายอันเนื่องจากยากจนกันนั้นหรือเป็นไปไม่ได้ชีวิตของเราต้องรักชีวิตเพราะชีวิตของเราอัลลอฮ์ฝากอามะนะห์มากับเราถูกไหมชีวิตไม่ใช่ของเรานะครับที่จะมาฆ่าตัวเองตายทำไมอ่ะถ้าชีวิตเป็นของเราจริงอยากผมงอกไหมล่ะครับไม่อยากอยากเหี่ยวไหมอยากมือเหี่ยวไหมอยากตาย่นไหมอยากหูตึงไม่มีใครอยากครับแต่เนื่องจากชีวิตไม่ใช่ของเราถ้าชีวิตของเราทำไมบางคนเป็นอัมพาตในเมื่อชีวิตเป็นของเราต้องเดินได้สิทำไมต้องเป็นอัมพาตนั่นไม่ใช่ชีวิตของเราชีวิตของเราไม่ใช่ของเราอยากฆ่าตัวตายโดยเด็ดขาดเพราะนั่นไม่ใช่ของเราเราถูกฝากมาจากอัลลอฮ์เป็นอามานะพี่น้องทราบไหมครับว่าอัลลอฮ์ใช้คำว่าอย่างนี้อินนัลลอฮ์อินนัลลอฮะมาอัสซอบิรีนอัลลอฮ์อยู่กับผู้ที่อดทนอัลลอฮ์มักไม่ใช้สำนวนนี้กับสิ่งอื่นกับเรื่องอื่นแต่ใช้กับคนที่ซอบิรีนคนที่อดทนฉะนั้นน้องอดทนนะครับวันนี้เนี่ยไม่มีกินไม่เป็นไรเรายอมหิวพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ดูอาลายารุดุนกอดออิลลัดดูอาอูกอดอกอดัดกฎกำหนดของกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงเว้นแต่ดูอาอย่าอัลลอฮ์ฉันหิวเหลือเกินอย่าอัลลอฮ์ฉันแย่เหลือเกินขอพระองค์ทรงให้คนเนี่ยมาช่วยเหลือเราด้วยเถิดขอพระองค์ทรงให้ทางที่ดีและทางที่ให้เราได้ริสกีเพิ่มพูนด้วยเถิดพี่น้องขอดูอาแล้วลงมือทำตราบใดที่วิญญาณยังไม่ออกจากร่างต้องสู้ครับต้องสู้และห้ามท้อโดยเด็ดขาดนบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายอย่าท้ออย่าระทมสู่เจ้าจะเหนือกว่าหากสู่เจ้าเป็นผู้ศรัทธานะครับขอร้องเลยนะครับว่าชีวิตของเรานั้นไม่ใช่ของเรานะครับเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าทำผิดด้วยการเร่งอายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าทำฆ่าตัวตายจริงสำลิดผลหลังจากนี้การลงโทษในนรกนั้นเจ็บแสบแล้วก็สาหัสมากกว่าละไว้นะครับยังไงโทรมาหาผมก็ได้หรือโทรศัพท์ไปหาคนที่ใกล้ชิดที่สุดก็ได้หรือออกมาข้างนอกมาหาเพื่อนมาหาใครที่เราคิดว่าสนิทที่สุดไปหาโต๊ะอิหม่ามไปหาใครก็ได้ที่เราอยากจะระบายให้ฟังอินชาอัลเลาะห์เราจะได้ห่างไกลจากการยั่วยุของชัยฏอนที่จะทำให้เราเป็นคนหนึ่งที่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำให้ดีนะครับฆ่าตัวตายไม่มีสิทธิ์เตาบ้านนะครับอัลลอฮ์เพราะชีวิตจบแล้วครับทำผิดอย่างอื่นอย่างเตาบ้านได้ฆ่าตัวตายน้องสาวคนนี้นะครับฟังให้ดีนะไม่มีสิทธิ์เตาบ้านแล้วนะครับคิดให้ดีนะครับแล้วหลังจากนี้นะฟังผมเสร็จแล้วไปอาบน้ำละหมาดแล้วละหมาด2รอกาตแล้วขอให้เกิดความเข้มแข็งในสุญูดครับครับอาจารย์ครับจริงไหมฮะที่ท่านนบีเนี่ยชอบอยู่กับคนยากจนนบีขอดุอาว่าให้เป็นคนมิสกีนเป็นคนยากจนแล้วก็ตายในสภาพที่ยากจนและขอดุอาต่อเราให้อยู่ในวันกิยามะให้อยู่กับคนยากจนในวันกิยามะอันนี้ซอฮีฮะครับและนบีส่วนใหญ่อยู่บนโลกดุนยาก็อยู่กับคนยากจนเพราะนบีก็จนที่สุดนะครับถ้าหากว่าเรามาเทียบกันแล้วโอเคนะครับคำถามต่อมานะฮะครับคุณฟิรอสบอกว่าผมเป็นมุอัลลับครับ
ถามครับผมไปละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วลงจากสุเหร่าจะกลับบ้านแต่เจอลูกสาวบางอายุ2ขวบผมจับแก้มน้องผมจะเสียน้ำละหมาดไหมเพราะผมกลับบ้านมาละหมาดสุนัตที่บ้านครับการที่มันมีสองมันมีนัยยะนะครับมันมีหลายนัยยะนัยยะแรกก็คือการสัมผัสเพศตรงข้ามที่ยังไม่อเกนบาเล็กเนี่ยศาสนาอนุญาตเช่นเห็นเด็กอายุ2ขวบเราไปหยิกแก้มอันนี้อนุญาตถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กผู้หญิงก็ตามเพราะยังไม่อเกนบาเล็กประการต่อมาก็คือว่าเราไม่ได้หยิกแก้มเพื่อความใคร่ความเสน่หาหยิกแก้มด้วยความน่ารักเพื่อเด็กๆนั่นนะครับประการต่อมาการที่เราจับสัมผัสเพศตรงข้ามสัมผัสเพศตรงข้ามไม่ทำให้เสียน้ำละไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดเพราะท่านหญิงไอชารายงานบอกว่ากอบบะลาลอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะดอนิซาอิฮิท่านนบีเนี่ยหอมแก้มจูบภรรยานะครับภรรยาบางคนของท่านนบีวะกอมอศอลาเมื่อได้เวลาละหมาดนบีก็ไปละหมาดลัมยะตะวัดดะท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านนบีไม่ได้อาบน้ำละหมาดแสดงว่าการสัมผัสเพศตรงข้ามเนี่ยไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดนะครับคือหมายถึง อย่างเด็กผู้หญิงที่ยังไม่อาเกนมาเล็กนี่คือสามารถเราจับเราหยิกแก้มเราเล่นอะไรได้ใช่ครับโอเคครับครับอ่ะทวนคำถามครับอ่ะผู้ชายผู้หญิงที่สามารถแต่งงานกันได้นะครับแต่เราโดนต้องตัวเขาเนี่ยโดยไม่เจตนาเนี่ยมันมีสองนัยยะนัยยะแรกอย่างเช่นไปตลาดเนี่ยไปตลาดลำหินเนี่ยครับไปซื้อขนมไปซื้อข้าวไปซื้อแกงไปซื้ออะไรไปโดนแม่ค้าหรือไปโดนคนเดินสวนไปมาไม่เจตนาไม่มีความผิดแต่ถ้าเจตนาเนี่ยถือว่าฮารอมนะฮะถือว่าฮารอมเช่นไปเห็นแม่ค้าปากนิดจมูกหน่อยอย่างละนิดอ่ะแต่พอเขาตอนตังมาก็รวบตั้งแต่ข้อศอกหรือปอง นี่เจตนานี่นะเจตนาแบบนี้นะดูสามีเขาก่อนนะว่าถือมีดสับไก่อะไรฮารอมคือสิ่งต้องห้ามสิ่งต้องห้ามหรือบุคคลต้องห้ามคนที่ไม่ใช่มะห์รอมเราเนี่ยคือบุคคลต้องห้ามที่จะไปสัมมุติอย่างเช่นลูกสาวกับพ่อนี่ไม่เป็นไรแม่กับลูกชายนี่ไม่เป็นไรสามีภรรยานี่อนุญาตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบุคคลอื่นที่ไม่ใช่มะห์รอมเราไม่เป็นอะไรกับเราเลยแต่งงานกันได้อันนี้ถือว่าต้องห้ามคือฮารอมคือต้องห้ามที่จะไปสัมผัสครับผมโอเคครับครับคำถามจากพี่น้องส่งมาทางไลน์แอดนะฮะได้ครับอัสสลามุอะลัยกุมขออนุญาตถามค่ะครับผมสมมติว่าถ้าเรานินทามุสลิมด้วยกันบุญของเราที่เคยทำมาเนี่ยเขาจะได้ถูกต้องไหมคะข้อที่หนึ่งนะแล้วถ้าเขาเนี่ยคนที่เป็นต่างศาสนิกเนี่ยนินทาเราเนี่ยเราจะได้บุญของเขาไหมอ๋อใช้ตะกะนี้เลยนะฮะตอบดีๆนะคืออย่างนี้ในพี่น้องต้องใจร่มๆก่อนกรณีที่เรานินทาคนอื่นเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดต้องไปขอมาอัฟเขาครับทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ขอมาอัฟในวันกิยามะห์เนี่ยความดีของเราเนี่ยจะต้องความดีของเราต้องไปให้เขานะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เป็นบาปใหญ่นะตรงนี้ก่อนนะทีนี้เอาใหม่ในกรณีที่เขาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมความดีจะมาถึงเราไหมถึงไหมครับไม่ถึงความดีถึงเราไหมเขาเนี่ยกรณีที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์อยู่แล้วยกเว้นว่าบนโลกดุนยานี้ที่อัลลอฮ์จะประทานให้เช่นยกตัวอย่างถ้าเขาทำไปซอดาเกาะห์ทำบุญอัลลอฮ์จะเพิ่มริสกีบนโลกดุนยานี้อันเนี้ยเฉพาะดุนยาแต่อาคิเราะห์เนี่ยเขาไม่ได้ฉะนั้นการที่เขาเนี่ยนินทาเราความดีของเขาเนี่ยไม่ความดีของเขาในสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะให้บารอกัตของเราเพิ่มพูนให้ความดีกับเราเพิ่มพูนนะครับเอาความดีของเขาเนี่ยจะมาให้เราเนี่ยหมายความว่าความดีที่เขาทำเนี่ยส่งผลให้มีบารอกัตให้กับตัวเราแสดงว่าคนต่างศาสนายิ่งนินทาเราเท่าไหร่เราก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะมีความจำเริญมีริสกีเพิ่มพูนมีบารอกัตหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับแต่ว่าบาปเราไม่ได้ลดใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ลดแน่นอนครับเพราะเราถูกนินทานี่นี่เราถูกนินทาจากเขาเพื่อนๆต่างศาสนาก็ไม่ต้องนินทาผมก็ได้นะถ้าไม่ได้ช่วยให้บาปผมลด แต่เราจะได้ความดีเพิ่มโอเคโอเค
พี่น้องตรงนี้มีคำถามอีกไหมฮะเก่งกันหมดแล้วไม่มีใครถามเลยนั่งเปี้ยเลยนะฮะมีไหมฮะไม่มีนะได้ครับได้ครับครับเราจะเลิกไม่เกิน4ทุ่มนะครับผมไม่ใช่เดี๋ยวนิดหนึ่งมาน้องถามก่อนคือกินปลาเนี่ยคือเขาซื้อปลามาหรือไปกินตามร้านอาหารจูร้านอาหารที่ไม่ฮาลาลที่เมืองนอกถูกไหมอ่ะโอเคครับครับครับโอเคครับอาจารย์ฮะถามสรุปนะฮะคือสามีนะฮะสามีท่านหนึ่งเนี่ยสามีเราสมมุตินะฮะสามีเราเนี่ยไปกินอาหารตามร้านอาหารทั่วไปที่ไม่ใช่ฮาลาลแต่ว่าไม่ได้กินของที่ฮารอมนะฮะแต่กินพวกปลาพวกอะไรนี่ฮะอาจารย์ได้ไหมครับคืออย่างนี้ในเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกเขาก่อนว่าอะไรฮาลาลฮารอมในอิสลามสัตว์อะไรที่เราทานได้ทานไม่ได้อาหารอะไรที่เราทานได้ทานไม่ได้กรณีที่ปลาในทะเลเนี่ยถือว่าฮาลาลแต่เครื่องปรุงเนี่ยที่ถูกปรุงมาไม่ฮาลาลเนี่ยนะครับเช่นอาจจะมีไวน์ไปเหยาะหรืออะไรก็ตามที่เป็นของฮารอมเนี่ยไปผสมกับการทำปลาเนี่ยอันเนี้ยถือว่าไม่อนุญาตให้ทานเนื้อปลาตัวปลาเนี่ยฮาลาลเลยนะครับพี่น้องแต่ถ้าในกรณีที่เครื่องปรุงเนี่ยมันไม่ฮาลาลก็แสดงว่าปลาที่ถูกปรุงเนี่ยถือว่าฮารอมไปด้วยเข้าใจใช่ไหมครับไก่เนี่ยไม่ได้กล่าวนามของอัลลอฮ์แล้วก็เชือดไก่เนี่ยก็ห้ามกินทั้งที่ตัวไก่เนี่ยฮาลาลแต่เนื่องจากว่าไม่ได้เชือดตามหลักการก็ถือว่าฮารอมฉันใดก็ฉันนั้นปลาเนี่ยถึงแม้ว่าจะฮาลาลก็จริงอยู่แต่เนื่องจากว่าการปรุงเนี่ยไม่ถูกต้องหรือว่าเราไปรู้มาว่ามีส่วนผสมของสิ่งฮารอมอันนี้ก็ไม่อนุญาตให้ทานฉะนั้นต้องอธิบายให้กับสามีเราฟังว่าอันเนี้ยมันไม่สามารถทำได้ด้วยกับอะไรประการต่อมาการที่เราคนหนึ่งจะยอมทำตามเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือละทิ้งเรื่องหนึ่งเรื่องใดเขาต้องศรัทธามั่นกับสิ่งที่เขายึดเช่นถ้าเขาศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะต้องสอบสวนเราในวันกิยามะห์การกินของฮารอมเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับดุอาการกินของฮารอมเนี่ยจะมีผลต่อร่างกายอันนารูเอาลาบิฮีไฟนรกเนี่ยจะไปเผาผลาญเนื้อก้อนใดก็ตามที่นามะตามินซัวตินที่มันเติบโตมาจากของฮารามอัลลอฮ์จะให้ร่างกายของเราเนื้อก้อนนั้นเนี่ยจะไปถูกเผาซึ่งเวลาเรากินของฮารอมเนี่ยมันถูกเผาที่กระเพาะไม่ใช่มันทำให้ร่างกายของเรามาเติบโตฉะนั้นต้องอธิบายเรื่องนี้ให้กับสามีเราฟังก่อนแล้วค่อยบอกครับว่าไม่ใช่เนื้อหมูอย่างเดียวบอกว่าเธอลองดูนะถ้าเราเนี่ยยึดมั่นในศาสนายึดมั่นกับพระเจ้าเนี่ยและเราไม่ทำตามเนี่ยเราจะเป็นคนอย่างไรในทัศนะของพระเจ้าเราต้องพูดของสูงเลยเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจในเรื่องข้อห้ามเหล่านี้เพราะอิสลามห้ามเรื่องเหล่านี้อันเนื่องจากมาพิสูจน์บ่าวของพระองค์ว่าจะเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังในเวลาเดียวกันขอดุอาให้สามีเราในเวลาเดียวกันก็นะครับให้สามีของเราเนี่ยฟังศาสนาให้สามีของเราเนี่ยได้มาใกล้ชิดศาสนาในหลายๆเรื่องอ่านกุรอานเยอะๆอันกุรอานแปลภาษาอังกฤษนี่ก็มหาศาลนะครับให้อ่านมีการบรรยายที่เป็นภาษาอังกฤษให้เกิดความเข้าใจความรู้เนี่ยนะครับในซอฮีห์บุคอรีนะครับนบีบอกว่าอินมุนกอบลันอามันวะกาลิฮีความรู้ต้องก่อนคำพูดและการปฏิบัติเสมออินมุลเนี่ยความรู้เนี่ยต้องก่อนที่เราจะพูดและก่อนที่เราจะปฏิบัติไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้เช้าละหมาดซุบฮ์3รอกาตแสดงว่าไม่รู้ไงแล้วก็ไปลงมือปฏิบัติอิสลามบอกไม่ใช่ต้องรู้ก่อนแล้วค่อยปฏิบัติทำนองนี้เป็นต้นนะครับครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์อ่ะพี่น้องจากไลน์แอดทักมาถามบอกว่าทันไหมจะไปตอนนี้ฮะ
ก็ผมก็บอกว่าจบเดี๋ยวอยู่ลำหินป่ะฮะไม่ใช่ฮะน่าจะแถวลำกำแพงลำกำแพงอะฮะผมก็บอกว่าอยู่สี่ทุ่มอีกสิบนาทีนะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่มาหน้าเขาเห็นบรรยากาศนะครับเห็นบรรยากาศว่าเหมือนรีสอร์ทนะฮะครับผมอันนี้นี่คือคงอยากได้ปีกมาริก้าคุมหรือเปล่าอาจารย์ใช่ครับใช่ฮะเพราะว่าการมาฟังอย่างเงี้ยมาริก้าคุมเรามาอยู่ทำดีละอ่ะพี่น้องท่านอื่นมีคำถามต่อไหมฮะอ่ะเชิญครับพี่ดุลพัฒน์ครับโอเคคำถามดีฮะแหมเอาซะใจสั่นเลยนะคำถามนี้อาจารย์ตอบดีๆนะฮะได้ฮะถ้าไม่ตรงใจผมช่วยดูเล่ม3ด้วยชอบกินปูด้วยเนี่ยเนี่ยสมมุติไปริมทะเลอาจารย์เจอรถที่ขายพวกปูนึ่งกุ้งเผาอาหารทะเลนั่นแหละแต่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอาจารย์ฮะคือกรณีที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแล้วเราไปดูว่าปูนึ่งเนี่ยเขาใช้อะไรนึ่งอ่ะซึ้งปกติมั้งซึ้งเลยร้องไห้เลยเหรอซึ้งไอ้นี่นะแหมนี่ดีเป็นอาจารย์เดี๋ยวก่อนคือผมกำลังบอกกระบวนการของการนึ่งมันมีส่วนผสมอะไรไหมอ่ะไม่มีอะไรนะฮะใบกะเพราโหระพานั่นแหละกำลังจะบอกว่านั่นแหละอนุญาตให้ทานคือกระบวนการมันไม่ได้ผ่านสิ่งอะไรที่มันฮารอมก็สามารถซื้อกินได้เลยแบบนั้นถึงแม้ว่าคนขายจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามเพราะเอาปูมานึ่งขายเอางี้ถามบางอดุลพัฒน์นะบางอดุลพัฒน์กินปลาทูไหมกินพวกเรากินนะฮะกินนะกินแล้วปลาทูเนี่ยมันกว่ามาอยู่ในเข่งเนี่ยมันผ่านอะไรมารู้ไหมไม่รู้ครับนั่นแหละแต่เราก็ซื้อกินใช่ไหมก็เอาที่เห็นไงอ๋อไม่มีอะไรนี่ปลาทูตายกินใช่ไหมพี่อดุลพัฒน์กินปลาทูตายนะ ตกลงกินปลาทูตายปลาทูเป็นฮะเอาให้แน่ปลาทูตายเพราะของสัตว์ทะเลเนี่ยสัตว์น้ำเนี่ยถ้าตายแล้วศาสนาอนุญาตให้ทานทำนองนี้เป็นต้นฉะนั้นปูนึ่งพวกอะไรเนี่ยทานได้ครับกุ้งยังไม่ตายแล้วเอามาปิ้งเผาแบบทั้งยังไม่ตายนะได้ไหมครับอาจารย์นี้คืออุลามาบอกว่าไม่ว่าจะสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยถ้าจะกินมันให้มันตายก่อนทำให้มันตายก่อนอย่าให้มันตายโดยทรมานเพราะว่านักเขาเรียกนักสัตวแพทย์เหรอนักอะไรแล้วเนี่ยแหละสักอย่างสักอย่างแล้วกันโภชนาการเลยว่าเขาบอกว่าสมมติว่าเราน้ำมันมันเดือดๆเลยนะแล้วเราเอากุ้งเนี่ยกุ้งที่เป็นใส่ลงไปเลยเนี่ยมันจะหลั่งสารอะมาฮิดออกมาแล้วกุ้งแบบนั้นจะไม่อร่อยสัตว์เหล่านั้นจะไม่อร่อยต้องทำให้มันตายก่อนแล้วค่อยเอาไปทอดเอาไปย่างเอาไปปิ้งครับตุ้งเต้นอันเหมือนกันน่ะต้องให้ตายก่อนแล้วอย่าไปกินเหมือนพวกเขานะครับพี่น้องเคยดูว่ากินกินปลาหมึกสดอ่ะเขาไปตกกลางทะเลใช่ไหมแล้วเขาก็ไล่สดเคี้ยวเลยเคี้ยวแล้วก็ยังดิ้นอยู่เลยอันนี้ไม่ได้นะครับที่ทรมานสัตว์นะครับต้องให้มันตายก่อนแล้วก็จะกินโอ้ยถ้าตายก่อนมันก็ไม่อร่อยสินี่เรื่องอร่อยกับเรื่องหลักการเนี่ยต้องแบ่งกันให้ดีกุ้งเต้นก็ไม่ได้อาจารย์ต้องตายก่อนนะครับแล้วเขาจะได้กุ้งเต้นทำไมถึงได้กุ้งตายกันก็แล้วแต่นะแต่ว่าต้องตายก่อน ก็แกมาเต้นเองแกคือไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ผมเคยดูคลิป อันนี้เคยใช่ไหมวันหลังหย่านะฮะพี่อดุลพัฒน์คงบอกหมอน้องไม่น่าถามเลยคำถามต่อมามันมีเปิดพิสดารเยอะมากครับนี้ไม่ได้เลยนะครับผมอ่ะครับอ่ะนะขังข่าวไหมฮะอ่ะมีคำถามตรงนี้มีไหมฮะผมได้ไปคำถามอื่นมีไหมครับข้างหลังบ้างฮะได้ไม่คิดตังค์นะถามได้พี่น้องนะฮะเดี๋ยวจบผมจะเดินถือตู้ไว้จากวันผ่านไปได้ครับมัสทาวเวอร์มาใช่ครับอ๋อถ้าจะมาถามอาจารย์มูรีแต่นะฮะไม่เสียอาจารย์ไม่เสียให้ตังค์ให้อาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมฮะให้ผมก็ได้นะคืออาจารย์ตอบก่อนคือผมก็รู้ว่าไปเป็นตะกะไหนว่ามาคุยกับผมต้องเสียตังค์ผมไม่ใช่ทนายอเมริกานะฮะนะพอปรึกษานี่ต้องถามกี่นาทีนะคิดเป็นนาทีนะฮะทนายของชาวอเมริกันนี่นะครับมาได้มาได้ตลอดนะครับ
แล้วก็มาคุยกันไม่เสียตังค์นะครับครับที่จริงเนี่ยจะหาผมเนี่ยง่ายมากจุดธูป3ดอกก็ไปแล้ว ครับต่อคำถามต่อมานะฮะครับไม่เสียครับไม่เสียครับคุณฟิรอซถามต่อนะถามครับตอนเป็นมุอัซลับใหม่ๆฮะผมละหมาดถูกบ้างไม่ถูกบ้างจำได้บ้างไม่ได้บ้างผมจะมีบาปไหมครับเอาแล้วก็ที่ผมอ่านไม่ถูกต้องเนี่ยและไม่ตรงสุนนะนบียิ่งตอนนี้ผมซื้อหนังสือละหมาดเหมือนนบีของอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์มูริดนะฮะ ผมคงต้องปรับอีกเยอะครับใช่ครับคืออย่างนี้นบีบอกว่าอินนัลลอฮะลาอยู่ยาวิซุมินอุมมะตีอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษประชาชาติของฉันเนี่ยอันเนื่องจากอันคอตะวันนิสยานวัสตุกริฮูอะไลฮิเนื่องจากว่าเราเนี่ยทำความผิดโดยไม่เจตนาสองหลงลืมสามถูกบังคับฉะนั้นหัวข้อที่พี่น้องถามที่เป็นมวลลับนี่คือความผิดที่ไม่ได้เจตนาอัลลอฮ์ไม่เอาผิดเลยแล้วตอนหลังเพิ่งมารู้นะหนังสือเขาดีนะนะน้ำมันน้ำมันเหมือนน้ำพีเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียน1ปีนะครับค้น1ปีเขียน1ปีนะนะครับนิดนึงนะบางกำนันพัดแล้วก็เขาจะไม่มีความผิดแล้วหลังจากที่มารู้ของจริงแล้วอย่างนี้เป็นต้นเช่นสมัยก่อนเวลาสุญูดเนี่ยเท้าไม่ชิดตอนนี้มารู้ว่าเท้าชิดก็ทำซะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยอัลเลาะห์ไม่เอาผิดนะหลังจากที่เรารู้แล้วแล้วทำเนี่ยนะครับก็หลังจากที่เรารู้แล้วไม่ทำหรือเพิกเฉยอันนี้อัลเลาะห์จะเอาผิดนะโอเคนะครับอ่ะบางกระดุนพัดเพียรดุนพัดต่อครับหมายถึงดูเวลาเข้าละหมาดจากพระอาทิตย์ใช่ไหมอ่ะพี่อดุลพัฒน์หมายถึงว่าถ้าเวลาเข้าละหมาดดูจากพระอาทิตย์เนี่ยได้ไหมอาจารย์ดูเป็นปะแน่ใจเห็นด้วยนะผมถามมักริบน่ะดูได้ไหมเวลามักริบกับเวลาซูโบ อ่ะซูโบเนี่ยแสงอรุณขึ้นเนี่ยเราเห็นไหมพี่อดุลพัฒน์ไม่เห็นดวงอาทิตย์ตกยังไงก็ไม่เห็นถูกไหมคำว่าดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเนี่ยตรงนี้แหละอุลามาเขาก็เลยมาวินิจฉัยให้ซึ่งการที่เราดูดวงอาทิตย์หรือไม่ดูไม่เป็นไรแต่อย่างเข้าบวชออกบวชเปลี่ยนเดือนใหม่ดูจันทร์เสี้ยวอันนี้ต้องดูจันทร์เสี้ยวแต่เวลาละหมาดเนี่ยดูดวงอาทิตย์ทีนี้หลักการของศาสนาเนี่ยไม่ได้เข้มงวดในเรื่องการคำนวณเวลาเข้าละหมาดซึ่งนบีไม่ได้บอกแต่นบีห้ามคำนวณเข้าเดือนใหม่ออกเดือนใหม่ฉะนั้นการคำนวณในเรื่องเวลาละหมาดจึงเป็นที่แม่นยำแล้วก็เป็นที่ไม่เป็นที่ไม่มีความผิดแต่ประการใดทั้งสิ้นฉะนั้นพี่อดุลพัฒน์ดูจากปฏิทินดีกว่าและแม่นยำกว่าเพราะละหมาดอิชาเนี่ยเรายังไงก็ดูไม่ได้แสงสีแดงหายไปจากท้องฟ้าอ๋อเห็นไหมล่ะช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงอ๋อแต่บางอดุลพัฒน์ครับด้วยความเคารพจริงๆนะฮะดวงอาทิตย์เคลื่อนเนี่ยเราจะดูลำบากมากเพราะดวงอาทิตย์ตรงศีรษะมันขึ้นตอนไหนเนี่ยเราดูลำบากแต่การคำนวณเนี่ยจะแม่นยำกว่าทีนี้ในปฏิทินเนี่ยมันจะต่างกัน5นาที10นาทีนั่นไม่เป็นปัญหานะครับถูกใช่แต่ถ้าเกิดเราดูเสร็จแล้วมันไม่เข้าเวลาแล้วเราไปละหมาดก่อนเวลาล่ะอ๋อดูสองอย่างอ้าวนั่นไม่เป็นไรเวลามันก็มี2 อย่างด้วยอย่างของใช่ไม่เป็นไรเรื่องเวลาต่างกันเนี่ยของแต่ละที่ไม่เหมือนกันอันนั้นศาสนาอนุโลมประเด็นเอางี้จะได้สรุปการดูเวลาละหมาดเนี่ยการที่มีการคำนวณศาสนาอนุญาตให้กระทำไม่มีการเข้มงวดในเรื่องนี้อนุญาตประการต่อมาถ้าใครดูดวงอาทิตย์เป็นนะแล้วก็ใช้การดูดวงอาทิตย์ในการที่จะเข้าเวลาละหมาดก็สามารถทำได้แต่พี่ดุลพัฒน์บอกแล้วว่าดูดวงอาทิตย์ด้วยครับแล้วก็ดูจากปฏิทินด้วยอ้าวอันนั้นผ่านนะครับอาจารย์นิดหนึ่งถามเรื่องเวลาละหมาดต่อสมมติในอาจารย์เนี่ยใช้แอปตัวหนึ่งนะฮะซูโบเนี่ยสมมติเข้าตีห้าครึ่งครับของผมเนี่ยเข้าตีห้าสี่สิบแล้วสมมติอย่างเงี้ยเรายึดอันไหนได้ถ้าอย่างนี้เนี่ยอุลามะเขาบอกให้ยึดอันหลังเฉพาะซูโบนะ
พราะอะไรอ่ะเพราะแสงอรุณขึ้นเนี่ยในการละติจูดลองติจูดอะไรเนี่ยอุลามานักวิชาการในเรื่องเนี่ยเขาจะมีอะไรนะสูตรของเขาเนี่ยต่างกันฉะนั้นให้ยึดของที่ล่าที่สุดเพราะจะได้เข้าจะได้เข้าเวลาละหมาดซุบฮ์จริงๆอันนั้นอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะว่าถ้าปฏิทินเนี่ย6โมงตี 5:30 อีกคนนึงบอกว่าตี 5:40 เอาตี 5:40 เป็นหลักโอเคอ่ะคำถามต่อมาอ่ะทีนี้ถือบวชช่วงกินข้าวซะฮ์ถูกต้องไหมฮะแล้วก็ซุบฮ์ส่งเวลาสมมุติลอฟฮานเนี่ยอาซานตี 5:40 ครับนะฮะแต่สุเราแถวบ้านอาซานตี 5:30 อย่างนี้ใช่ไหมฮะเราจะเอายังไงดีนะฮะกำลังอร่อยเลยด้วยกำลังอร่อยต้องอันนี้เนี่ยต้องถามบังครับว่ายึดในซิกโก้ในการคำนวณของใครถ้าสมมติว่าซิกโก้มัสยิดแถวบ้านสมมตินะแถวบ้านตี 5:30 เขาอาซานเราหยุดกินเลยแต่ว่าในรายการดาวเทียมเรานะฮะของมูลนิธิรัฐพานเนี่ยตี 5:40 ถ้าเชื่อของรัฐพานก็ละกินต่อได้จนถึงที่40แต่ถ้ามั่นใจในการคำนวณของที่มัสยิดเอามัสยิดเป็นเกณฑ์แต่ต้องเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดที่เราซิกก้อไว้เนื้อเชื่อใจสมมุติอาจารย์สมมุติผมเลือกรับพานตี 5:40 แต่พอตี 5:30 ที่มัสยิดอาซานผมหยุดเลยอันนี้เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเราเหมือนไฟเหลืองอ่ะครับให้รีบไปให้หยุดอ๋อชะลอหน่อยชะลอหน่อยมันเคยชินกับใบสั่งมา5ใบไม่จ่ายเผาไว้นะอันนี้เหมือนไฟเหลืองอ่ะเผาไว้พอตี 4:40 ก็ตี 5:40 ตี 5:40 ก็ละหมาดตี 5:30 นี่ก็หยุดแล้วความจริงเนี่ยเค้าทําอย่างเงี้ยเพื่อให้เราเตรียมตัว40ให้รู้ว่าบางคนตื่นมาใช่มั้ยตื่นมาเนี่ยถ้ายังมีโอกาสได้กิน10นาทีอ่ะทําดีล่ะตอนนี้คำถามมาอีกเยอะมากนะฮะแต่ว่าเวลาหมดแล้วนะครับใช้4 ทุ่มเป็นหลักเนาะยากย้ายดีกว่าครับนะครับจะโกรธไหมเนี่ยพี่น้องนะไม่โกรธนะได้ครับละหมาดดูฮาครับอาจารย์เริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงละหมาดดูฮาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ชูรุกรู้จักคำว่าชูรุกใช่ไหมครับชูรุกก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นถ้าไม่รู้จักนี่ต้องไปดูปฏิทินจะเขียนว่าเวลาชูรุกชูรุกเนี่ย6โมงสมมติว่า 7:30 เวลาชูรุกหมายถึงว่าดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับเรื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตรงศีรษะก็คือเที่ยงตรงฉะนั้นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้น 7:30 เรื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตรงก็คือเที่ยงตรงเนี่ยนั่นน่ะหมดเวลาเวลาที่ดีสุดของการละหมาดดูฮาก็คือลูกอูดหลบสายร้อนประมาณ 10:30 11:00 อันนี้ดีที่สุดเพราะช่วงนั้นใครขายก๋วยเตี๋ยวใครขายอาหารตามสั่งนี่กำลังมันเลยนะคนอยู่ออฟฟิศนี่แบบต้องเก็บต้องทำให้ได้เพราะต้องตัวเองจะต้องพักเวลานั้นเวลาที่ดีที่สุดนะครับที่ละหมาดดูฮาละหมาดดูฮาเนี่ยอย่างน้อย2รอกาตอย่างมาก8รอกาต2รอกาตให้สลาม2รอกาตให้สลาม2รอกาตให้สลามครับผมโอเคก็เข้าใจเด็ดนิดนึงฮะละหมาดดูฮาเข้าใจใช่ไหมครับวันนี้นะสองแล้วกันให้สลามนะเริ่มตั้งแต่อิชรอกก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นในปฏิทินจะเขียนว่าเวลาอิชรอกเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเที่ยงตรงช่วงเวลานี้คือเวลาของการละหมาดดูฮาครับผมหมอน้องครับโอเคเดี๋ยวอันนี้นะคนหนึ่งสุดท้ายพี่น้องทำครับโอเคเอาอีก2คำถามนะครับมีอีกเอาให้หมดเลยก็ได้อาจารย์เดี๋ยวพี่น้องจะแย่เนี่ยเดินแย่โอเคได้วันนี้อากาศดีด้วยเอาละหมาดอิสติกอรอใช่มั้ยฮะละหมาดอิสติกอรอเนี่ยละหมาดช่วงเวลาตอนไหนดีที่สุดนะครับแล้วเราก็จะขออะไรบ้างครับละหมาดอิสติกอรอเนี่ยต้องแปลก่อนคือละหมาดในสิ่งที่เราต้องการขอในสิ่งที่เราต้องการนบีบอกว่าถ้าเราต้องการอยากได้อะไรเนี่ยให้ละหมาด2รอกาตแล้วหลังจากให้สลามเสร็จแล้วเราก็จะขอดุอาละหมาดอิสติกอรอคือขอในสิ่งที่ดีกว่าเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยจะไปสมัครงานกอกับงานขอไม่รู้จะเข้าที่ไหนเขารับทั้ง2ที่ไม่รู้ว่าเขายังรับหรือไม่รับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ละหมาด2รอกาตอ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์ไหนก็ได้นะครับเวลาไหนก็ได้ที่เราว่างที่ดีก็คือเวลาช่วงเนี้ยช่วงเสร็จหนึ่งส่วน
ส่วนเสร็จ1ส่วน3สุดท้ายของกลางคืนแล้วก็ละหมาดประมาณที่2ที่3ละหมาด2รากาศให้สลามก็ขออย่าอัลเลาะห์ถ้าหากว่าฉันไปเข้าบริษัทนี้ดีสำหรับฉันทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ขอให้ฉันได้เข้าบริษัทนี้หรือจะไปเลือกซื้อรถฉันอยากซื้อรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าถ้าดีสำหรับฉันเลือกแล้วนะเลือกโตโยต้าแล้วนะดีสำหรับฉันขอให้ฉันได้ไปซื้อยี่ห้อนี้พอรุ่งเช้า10โมงเช้าแต่งตัว10โมงเช้าขับรถไปอ้าวโชว์รูมนี้ปิดแสดงว่าอัลเลาะห์ไม่เลือกให้เราละเปลี่ยนยี่ห้ออื่นทำนองนี้เป็นต้นครับครับครับโอเคอาจารย์ฮะขอให้ฟังคำถามตรงนี้นะฮะถ้าเราไปคุยอะไรกับเพื่อนบ้านมาเรื่องต่างๆแล้วสามีเนี่ยไม่อยู่พอสามีกลับมาเนี่ยจัดเต็มเลยอาจารย์ยังไงเล่าให้สามีฟังนะฮะแบบนี้ถือเป็นการนินทาไหมเดี๋ยวก่อนเล่าเรื่องอะไรล่ะครับสมมติไปสามีไม่อยู่ใช่ไหมแล้วก็เราก็แบบไปเดินเดินแถวบ้านแล้วก็ต้นไม้อยู่มีคัจจาข้างบ้านเดินมาลูกลำละนะฮะแต่งงานกับไอ้เวาะนั่นแล้วเรามาเล่าให้สามีฟังเงี้ยได้ไหมถ้าเป็นเรื่องอื่นนะไม่ได้เลยนะฮะนอกจากว่าเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับวิธีอะไรปลูกต้นไม้สูงมะละกอปลูกอะไรอย่างงั้นพาไปแต่อะไรไปเล่าเรื่องของซัมเซียอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนี่ต้องไม่เอานะนะก็ต้องดูว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องพาดพิงถึงคนอื่นเนี่ยอันนี้ยุ่งไม่ได้แล้วสามีต้องปามภรรยาเราด้วยนะครับโอเคคำถามสุดท้ายแล้วก็คำถามอื่นมาอัพทีนะไว้ตอบในรายการด้วยกันนะครับถามครับบางวันเนี่ยผมตื่นไม่ทันซุปพี่หรือตื่นสายตื่น7โมงแบบนี้ผมสามารถละหมาดกะดอได้ไหมครับเพราะวันไหนตื่นไม่ทันรู้สึกไม่สบายใจครับถามก่อนละหมาดฟัรดูเนี่ยทิ้งได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ห้าเวลาเนี่ยต้องก่อนต้องถ้าต้องละหมาดถ้าไม่ละหมาดเวลาหนึ่งเวลาใดต้องกะดอชดใช้นบีบอกว่ามันนะมาเอานาซียาใครก็ตามที่นอนหรือลืมละหมาดนอนเลยหรือลืมละหมาดฟันอยู่ซอลลีอิซาซากะรอฮาให้ละหมาดเมื่อนึกขึ้นได้ฉะนั้นตื่นมาตกใจ7โมงแล้วไปอาบน้ำละหมาดแล้วละหมาดเลยครับหมดเวลาแล้วใช่ไหมฮะครับแต่ต้องกอดอใช้นะครับไม่อนุญาตให้เราทิ้งบางคนไปกอดอใช้ตอนหลังละหมาดซอรี่ไม่ใช่นะครับอิซาซากะรอฮาเมื่อนึกขึ้นได้รู้ปุ๊บต้องละหมาดเลยครับจะกี่โมงก็ตามครับผมเนี่ยก็รอใช้ครับผมโอเคเอาสุดท้ายจริงๆแล้วฮะหลายสุดท้ายแล้วนะพี่น้องมาพี่น้องไอแล้วนะฮะพี่น้องมานานแล้วจะถามว่าคลอดลูกไม่ถึง60วันออกนอกบ้านไม่ได้จริงหรือไม่ในอิสลามและยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะโกนผมจะออกนอกบ้านได้หรือไม่อันนี้รายงานโดยอบูลาเดะอบูลาเอะนะฮะบินซาบิดาวนะฮะลูกมานโอ๊กหลานมะโหนกคืออย่างนี้นะอินมุนกอบลันอามันวันเก้าหลีความรู้ต้องก่อนคำพูดและอามันนะครับไม่รู้ไม่ต้องพูดนะครับถ้าในกรณีที่เด็กเนี่ยคลอดลูกแล้วใช่ไหมครับภรรยาเนี่ยแล้วห้ามออกจากบ้าน60วันใช่ป่ะอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่มีในอิสลามนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับการออกจากบ้านเนี่ยที่ศาสนากำชับก็คือหลังจากสามีตายสามีตายเนี่ยถ้าไม่มีธุระจำเป็นอย่าออกจากบ้านภายขณะที่อยู่ในอิดดะสามีตายอิดดะคือ4เดือน10วันถ้าไม่มีธุระจำเป็นอย่าออกแต่ถ้ามีธุระจำเป็นต้องไปเนี่ยต้องไปได้ไม่เป็นไรแล้วก็แต่งตัวอย่าฉูดฉาดทีนี้ในกรณีที่เราคลอดลูกแล้วเนี่ยห้ามออก40วัน60วันจากนอกบ้านนี้ไม่มีลูกโกนศีรษะยังไม่โกนศีรษะออกจากบ้านเนี่ยไม่มีนะครับคนโบราณน่าจะพูดว่าเป็นฮิกมะห์ว่าให้ดูแลลูกมากกว่านะครับแต่อย่าไปบอกว่าเป็นเรื่องศาสนานะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับโอเคคำถามที่เหลือนะครับเดี๋ยวทีมงานช่วยครับหน้าจอเก็บไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องไปรอฟังในรายการถามตอบรอบฮานนะครับมีวันอังคารยังไงอ่ะครับใจตรงการขอบคุณมากอยากวิ่งเข้าไปก่อนเนี่ยภรรยามาป่ะฮะภรรยาถ้าภรรยามาจะตอบอีกอย่างนึงแม่ถ้าไม่มาตอบอีกอย่างอันนี้เขาเรียกว่าคำถามแบบเสี่ยงตายพี่อดุลปะอ้าวๆอาจารย์ตรงข้ามกันสามภรรยาตายเนี่ยสามีออกจากบ้านได้เลยไหมคืออย่างนี้สามีเนี่ยไม่มีอิดดาอิดดาเนี่ยเขาอยู่ที่ภรรยาถ้าพูดภาษาแบบง่ายๆคือสมมุติว่าภรรยาตายวันเนี้ยสามีแต่งงานพรุ่งนี้ยังได้เลย
แต่สมควรแต่งไหมเห็นว่าล่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันใครตอบฟังชัดเลยแต่ผมกำลังจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าเนี่ยกำลังจะบอกว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่มีอิดดาทำไมถึงมีอิดดาครับทำไมผู้ชายไม่มีอิดดาเพราะผู้ชายไม่มีมดลูกผู้หญิงเนี่ยให้มีอิดดาเพื่อให้มดลูกเกลี้ยงเพื่อหมดอิดดาแล้วนางไปแต่งงานกับคนอื่นจะได้รู้ว่าลูกของใครแค่นั้นเองแล้วก็ให้รู้ว่านางเนี่ยในความเป็นผู้หญิงเนี่ยต่อไปอันของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยผู้ชายเรามันหน้าด้านนะผู้หญิงเนี่ยไม่ได้นะครับผู้หญิงนี่ไม่ได้เลยความเป็นผู้หญิงมุสลิมานี่ต้องแบบเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วก็ต้องไม่แสดงออกทางเสื้อผ้าฉูดฉาดยังไม่ได้เลยโอ้โหทาปากอะไรก็ไม่ได้มันต้องแบบนิ่งเลยนะนอกจากมีความจำเป็นถึงออกจากบ้านไม่มีต้องไม่ออกอะไรประมาณนี้เข้าใจใช่ไหมถูกใจนะครับนั้นพี่อดุลพัฒน์ที่ภรรยาตายก็ได้เลยนะฮะไม่มีอิดดาเข้าใจยังครับโอ้ดีมากเลยนี่ครับหมดประจำเดือนหมดประจำเดือนไปแล้วแม้ว่าจะไม่มีมดลูกแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของความเกลี้ยงของของมดลูกก็ตามเนี่ยแต่บทบัญญัติของศาสนาก็ยังว่าให้กับมุสลิมะด้วยความเป็นมุสลิมะนี่นะครับมันมีความละอายอยู่มันมีความลองคิดดูนะภรรยาตายเนี่ยสามีตายอีกอาทิตย์นึงภรรยาแต่งงานใหม่เนี่ย เขาลือกันทั้งลำหินเลยนะ นู่นน่ะไปหนองจอกนู่นไปถึงคูยานู่นน่ะเข้าใจป่ะมันไม่ได้ไง นี่คือความเป็นผู้หญิงแต่ผู้ชายเนี่ยนั่นแหละเนี่ยอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาเนี่ยอัลเลาะห์รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่นี่คือบัญญัติแม้ว่าจะไม่มีรอบเดือนแล้วก็ตามแต่นางก็มีสิทธิ์แต่งงานถูกป่ะแต่ก็ต้องหลัง4เดือน10วันรอนิดนึงใช่ไม่ใช่ว่าสามีตายไปภรรยาอยู่ในอิดดานะอยู่ในบ้านเราเนี่ยไปเกาะลูกกงหมดยัง หมดยังนี่อัลเลาะห์ขนาดนั้นเลยนะมีนะมีพี่น้องถามมาเกาะลูกกงหมดยังนั่งสเก็ตอยู่กันมันน่าทำไปทำคู่รูปันจริงๆเลยไอ้นี่ก็ใจวอกแวกดิแม่เสียใจสามีตายรักกันปานจะเกิน20 30ปีไอ้นี่มาถามหมดยังเก่งเลยเนี่ยโอ้ยนั่นฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยมีต่อยอะไรประมาณนี้นะครับได้ครับได้ถ้าเป็นผู้ชายนะมีสามีภรรยา4คนครับนะครับสามีแต่งงานนะถึงสามีตายไม่ใช่ภรรยาภรรยาเสียสี่คนแล้วก็เลิกหนึ่งคนเลิกไปสักอาทิตย์หนึ่งจะเป็นแต่งงานใหม่แล้วโอเคภรรยาคนเนี้ยภรรยาคนใหม่จะแต่งงานเราสามารถจะแต่งใหม่ได้เลยไหมซึ่งเลิกไปได้หนึ่งอาทิตย์สามีแต่งโอเคแม่บังกะรีมถามดีเอ่ยชื่อดังๆหน่อยนะฮะนิจูกลับไปแล้วไม่เป็นไรฮะอันนี้ก็คำถามเสี่ยงตายคำถามบอกว่ามีภรรยา4คนครับแล้วก็เลิกกับภรรยาคนหนึ่งไปก็เหลือ3เหลือ3ทีนี้เราจะไปแต่งให้ครบอีก4เลยได้ไหมฮะอีกอาทิตย์นึงครับได้ไงถ้าจะแต่งเนี่ยถามว่าได้ไหมได้เพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยไม่มีอิดดาเนี่ยไปอยู่ฝ่ายหญิงแต่สมควรแต่งเร็วไหมไม่สมควรนะครับคือให้เกียรติผู้หญิงนิดนึงนะบังกะรีมคือทำมันอันก็แสดงให้เสียใจอย่างนี้พี่น้องบอกตีมอกกาเซค่ะตีมูกาเซขอบคุณมากขอบคุณค่ะครับโอเคเสียงหายค่ะเสียงหายพี่น้องคำถามที่เหลืออยู่ทีมงานช่วยแคปไว้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์ตอบถามตอบรอบฟ้าเนี่ยมีวันอังคารวันพุธนะฮะทาง Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็วันศุกร์ตอนเช้านะครับตี5ถึง7โมงเช้านะครับกลางคืนอังคารพุธแล้วก็ศุกร์เช้านะครับตรงนี้นะอย่าถามแล้วนะครับอันนี้ก็ฝากนิดนึงนะครับของเราจะมีงานวันที่18 19ที่ศูนย์กลางนะครับครับ
ครับอันนี้ในพื้นฐานก่อนเนาะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับที่ศูนย์กลางเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะครับ18 19ก่อนเข้ารอมฎอน1อาทิตย์นะก็ฝากพี่น้องไปร่วมกันพี่น้องท่านใดจะไปออกร้านก็ยินดีหรือจะไปเช่าบูธก็ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็รอมฎอนปีนี้เราจะมีรายการกลางคืน 4:00 ถึง 7:00 นนะครับทาง108 4:00 เลยนะครับถึง 7:00 นออกทางดาวเทียมนะครับ Facebook เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแต่ดาวเทียมเนี่ย 4:00 ถึง 7:00 นเราก็เบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับก็ทำไปตามที่เรามีกลางวันเป็นปกติไหมครับอาจารย์กลางวันก็มีปกติเลยนะครับครับผมปกติเลยแล้วก็โดยเฉพาะช่วงของละก่อนละสินอดเราก็จะมีเหมือนเดิมตอบคำถามแล้วก็รับบริจาคนะครับเปิดเลยนะเปิดติ่งเปิดติ่งอ่ะอันนี้แน่นอนนะฮะวันนี้ไม่มีใครเปิดเลยนะฮะครับอ๋อแล้วฮะนี่แหละครับนี่แหละบางอดุลพัฒน์นี่ก็ช่วยเหลือทุกองค์กรนะฮะน่าท่านซื้อแว่นตาให้ผม1อันยังอยู่นะฮะยังอยู่ก็เล่าให้นิดนึงแกซื้ออาหารป่าใช่ป่ะพอซื้อมาปั๊บน้ำไม่มีหมดเลยนะโอ้นี่ฮะแกวางแผนไว้ดีมากนะฮะต้องแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงนะก่อนกลับพี่น้องครับก็ปลายปีนี้นะครับมูซิลอฟฮานเนี่ยจัดอุมเราะห์ครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกนะฮะที่จะเดินทางไปทำอุมเราะห์ด้วยกันนะครับเราก็จะเดินทางโดยสักอามินอิติฮัดนะอินชาอัลเลาะห์แล้วก็มะดีนะห์เนี่ยจะพักที่โรงแรมกอเรียใกล้ๆกับใกล้ๆกับฮารอมเลยแหละครับใช่เข้าประตู25นะฮะอันนี้จะใกล้มากนะครับส่วนมักกะห์เนี่ยจะพักที่ริตาสนะฮะตรงหอนาฬิกานะครับแล้วก็แพ็คเกจทั้งหมดนะรวมทุกอย่างเนี่ย 59,000 บาทนะครับตอนนี้เนี่ยเรารับ45ท่าน45ที่นั่งนะครับตอนนี้เหลือมา20แล้วครับเหลืออีก25ที่นั่งนะครับปลายปีนะปีพี่น้องถามมาเยอะว่าทำไมกลางปีเนี่ยเราไม่จัดนะครับอาจารย์ตอบหน่อยฮะอาจารย์เพราะว่า1ติดรอมฎอนนะครับ2ก็คือเราติดงานเรามีที่ปัตตานีวันที่11เมษายนอีกอาทิตย์นึงมาจัดที่กรุงเทพและอีกอาทิตย์นึงก็เข้ารอมฎอนเราอยากจะอยู่ตรงนี้กับรอมฎอนนะครับเพราะที่นี่มีละหมาดตะราวีห์มีละศีลอดมีอาหารซะฮูรนะครับพี่อดุลทัศน์มาได้เลยนะโซโฮสมากินที่นี่ถ้าจะมานะฮะมีละหมาดทุกคืนนะครับนะแล้วก็พอละหมาดเสร็จตะโรยเสร็จ4:00ปุ๊บเราเข้ารายการเลยนะครับเป็นรายการออกดาวเทียมนะครับแล้วก็Facebook เนี่ยเราออกอยู่แล้วนะครับก็อย่าสักเราสำหรับพี่น้องทุกท่านแล้วก็วันนี้ขอรับตอบแทนเนาะมาอยู่กับเราจนกระทั่งจองได้ไหมอาจารย์พี่น้องสนใจอุ้มน้องได้จองเลยได้ไหมอ๋อจองได้เลยสิครับจองพี่น้องคืออย่างนี้อยากทราบรายละเอียดอะไรถามได้เดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยเราได้มา20ท่านนะครับครับและนี่เราจะไปเดือนธันวาวันที่23ธันวากับวันที่3มกรานะครับแล้วก็ไปอยู่ร่วมกันเราก็จะเน้นในเรื่องของวิชาการแล้วก็เรียกว่าไปทำอุมเราะห์เนี่ยแบบไม่ให้ตกบกพร่องนะครับในเรื่องของพิธีกรรมหรือเรื่องซุนนะห์ต่างๆเรื่องของอะไรทั้งหมดเราจะเก็บเกี้ยงเลยนะครับส่วนใครที่ต้องการจะไปทำให้ผู้ที่ตายเราก็เดี๋ยวจะมีทีมงานของเราเนี่ยพาไปเลยครับเพราะมันห่างจากมักกะห์แค่20กิโลนะครับแต่อันนี้ต้องเสียตั้งหากนะฮะว่าประมาณ120ค่าแท็กซี่เนี่ยประมาณ150ริยันหนึ่งก็8บาทก็ไปคูณดูว่าประมาณเป็นเงินเท่าไหร่แพงขนาดนั้นเลยใช่ครับใช่ครับไม่ใช่10เหรียญนะเขารอเรานะครับอ๋อโอเคเขาแท็กซี่เนี่ยเขาพาเราไปที่ตานาอีมประมาณ20กิโลแล้วเขารอเราเปลี่ยนคออ่าแล้วรอรับกลับมาเลยนะครับนะก็คราวที่แล้วที่ไปกันก็เสียค่าแท็กซี่เนี่ยเขาเอา150ริยันนะครับประมาณนี้ไม่ใช่10ริยันนะครับผม150นะครับแล้วก็เขารอเลยแล้วครับว่าจนกระทั่งเราปลดเริ่มเอียรอมเริ่มเนียดอะไรเนี่ยแล้วเขารอกลับมาแล้วเราก็ไปทำอุมเราะห์ให้กับคนที่เสียชีวิตอันนี้ได้นะก็แต่ว่าเราจะไปของเราเองหรือว่าก่อนไปเราเนี่ยทำให้กับคนที่ตายไปอันนี้ก็ได้นะครับนะก็อินชาอัลเลาะห์ก็อยู่ตรงนั้นเราจะมีการอบรมที่นี่แล้วก็ไปอบรมที่นู่นด้วยนะครับมีกระเป๋าให้3ใบอินชาอัลเลาะห์นะอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็แจ้งให้ทีกระเป๋ากระเป๋าก็30กิโลอ่ะครับก็อันนี้ต้องคุยกันเยอะเลยเพราะยังไงก็ได้30กิโลนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ยอมนะล่าสุดมานี่
หมอชกรินเนี่ยโดนไปเป็นหมื่นกว่าบาทนะครับของโอมานโอมานนั้นโอมานแต่นี่อิติฮาดเนี่ยเขาน่าจะให้30กิโลแต่ว่าอาจจะก็คุยกันนะครับก็คุยกันอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์เรื่องของน้ำหนักเนี่ยมีปัญหาหมายถึงว่าเราเนี่ยมันงอกไงนะแต่พยายามอย่าให้เกิน30กิโลไอ้แบกขึ้นเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับขอดุอาให้ทุกคนมีโอกาสได้ไปอินชาอัลเลาะห์อ๋อนะครับนะครับก็ขอให้หมอเนี่ยเดินทางโดยปลอดภัยนะฟรีอามานิลานะครับเวลาเราขอดุอากันตรงนี้ก็คือฟรีอามานิลาก็คือขอให้หมอเดินทางปลอดภัยนะครับไปชุมพรแล้วก็เวลาหลับอย่าขับ นี่อันนี้เป็นการอวยพรที่นะเวลาหลับนี่ห้ามขับเลยนะครับนะ นะแล้วก็ดุอาขึ้นรถนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ระวังคือการขับรถเนี่ยผมมีประสบการณ์แล้วเนี่ยคือเดี๋ยวจะไปปั๊มเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเลยนะครับเข้าปั๊มเลยล้างหน้าจะกาแฟจะยืนจะเอ็กเซอร์ไซส์ยังไงยืนอย่าเดี๋ยวนะครับผมมีประสบการณ์ลงข้างทางมาก็เพราะเดี๋ยวนี่แหละนะครับก็ขอดูอาให้ปลอดภัยนะครับชูกรดอัลเลาะห์มากๆครับครับผมพรุ่งนี้มีสอนปกตินะลืมบอกพรุ่งนี้มีสอนหะดีษซอฮีฮ์นะครับ 10:00 ถึงเที่ยงนะครับแล้วก็กินอาหารแล้วก็ละหมาดแล้วก็กลับครับผมนะพรุ่งนี้ไม่มีช่วงบ่ายนะนะครับวันนี้มีพี่น้องเรามาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีพี่น้องทางสำนักจุฬาราชมนตรีเขามีอบรมก็มีคนมาเกือบ10คนมาอยู่ที่นี่นะครับครับผมเนี่ยพี่น้องที่ร่วมบริจาคมาเนี่ยมันเป็นสตกอยาริยะจริงๆนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์จะมีแบบนี้เรื่อยไปผลบุญอย่างต่อเนื่องอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์นะครับผมคงไว้เพียงแค่นี้เนาะครับผมจากลาก่อนครับบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ